สวัสดีตอน5 โมงเช้านะคะจะเที่ยงแล้วเนาะ5 โมง 40นะคะของประเทศบาเรนวันนี้ไม่เจ็บนะคะเห็นนี่นะคะผักอีตูนะคะนึกถึงแกงหน่อไม้เนาะอยากกินแกงหน่อไม้ขึ้นมาทันทีค่ะแกงอ่อมพวกนี้เนาะอันนี้ผักอีตูไทยนะคะไม่เจ็บก็ได้เมล็ดพันธุ์นะคะที่เราซื้อมาเหลืออยู่แค่ต้นเดียวสุดท้ายนะแล้วก็มาต่อยอดนะคะโดยการเอามาปลูกเนาะก็คือปลูกหมดแล้วนะคะแล้วก็เขาตายหมดเลยนะคะเหลืออยู่แค่ต้นเดียวสุดท้ายเจ้าก็เลยเด็ดเอายอดนะคะยอดอ่อนของเขาเนี่ยเอามาทําการปักชําเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็จะให้เขามีดอกเนาะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ต่อยอดนะคะแล้วก็เมจ้าก็เอาตัดเอาเมล็ดพันธุ์สดๆนะคะจากต้นเลยเมล็ดแห้งนะคะแต่ว่าสดๆจากต้นนะคะตัดสดๆจากต้นแล้วก็เอามาปลูกแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็มาโรยในกระถางนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาเยอะเลยนะคะแม่เจ็บก็ได้ขยายพันธุ์เอาไว้เยอะนะคะแล้วก็คือตัดแบ่งปันให้กับเพื่อนญาติพี่น้องนะคะคนรู้จักนะคะแม่เจ็บก็ตัดไปเห็นไหมคะรอยแต่ก่อนเขาเป็นพุ่มใหญ่มากนะคะเราก็ตัดกินเด็ดกินเนาะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้อีกนะที่ไม่จะได้ทำการปลูกเนาะก็ได้หลายต้นนะคะได้หลายต้นแต่ว่ารักษาต้นเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเมล็ดพันธุ์มาต่อยอดพอดีโชคดีนะคะไม่จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไปแล้วรอบนึงแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าต้นเขาไม่รอดหรือยังไงนะคะมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหนาวแล้วก็จะมีลมนะคะถ้ามีลมมาเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดเนี่ยใบส่วนมากก็จะเป็นลายๆแล้วก็จะเป็นเชื้อราง่ายนะคะก็ต้องถอนทิ้งนะคะในระยะเวลาช่วงนั้นนะพวกนี้ยังไม่โตดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้ช่วงนี้ไม่มีน้ํารดผักเลยนะคะเป็นน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงได้รดผักอยู่ประมาณสัก2-3 วันนะคะบางทีก็อาทิตย์นึงได้รดแค่ครั้งเดียวไม่มีน้ํารดนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําเป็นไรไม่ค่อยไหลนะคะนี่นะน้ำไม่ไหลเลยนะคะช่วงนี้เป็นเดือน2 เดือนแล้วนะที่น้ำไม่ไหลก็นี่นะคะนี่ตรงนี้ก็คือตำลึงของเราตำลึงนี่คือเก็บไปกินบ่อยมากนะคะแม่เจี๊ยบเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปผัดนะคะผัดใส่ตับหมูอุ๊ยอร่อยมากเลยนะคะเอาไปผัดเนี่ยเพราะว่าไปเขาเนี่ยเคี้ยวง่ายกรุบกรอบนะคะเด็กๆ ก็ชอบนะน้องทัชชาไม่กินผักแต่ว่าน้องนิชานะคะกินชอบมากเราไปทําเป็นต้มจืดต้มเลือดหมูเนาะหลายอย่างมากแล้วก็ตัดทำปุ๋ยมากนะคะตัดไปฝากเพื่อนโอ้คือเยอะมากนะคะคุ้มมากเลยนะปลูกได้2 ปีแต่ว่าคุ้มมากคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะก็คือต่อยอดมาได้เรื่อยๆพอเห็นว่าต้นเขาเริ่มจะแก่แล้วนะคะไม่ค่อยแตกแล้วเราก็ตัดนะคะตัดแต่งเขาถ้าใบเริ่มแก่แบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยแตกนะคะไม่ค่อยจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาให้เราได้เก็บกินอีกเนาะเราก็ทําการตัดนะคะตัดให้แบบเตียนไปเลยนะคะเกลียนไปหมดเลยอย่างที่แม่เจ้าเคยทําในหลายๆคลิปนะคะก็เหลือไว้แค่นิดเดียวนะคะให้เขาได้แตกใหม่เนาะนี่ค่ะเขาก็แตกใหม่ผลผลิตมาประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยนะอาทิตย์2 อาทิตย์นะประมาณนี้นะนี่เราก็จะมีผักสวนครัวไว้กินในต่างแดนนะคะโดยที่เราก็ไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็เราก็ยังประหยัดรายจ่ายนะคะนี่ส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นบวบนะบวบของเรานะคะแม่เจ้าก็เด็ดไปกินบ่อยมากนะคะเด็ดน่าจะประมาณ4 รอบก็ถือว่าบ่อยอยู่นะ4 รอบเพราะว่าเขาแตกมาให้เราได้เก็บกินนะคะตอนนี้ยังแตกไม่เยอะยังมีหน่อยเดียวนะคะยอดบวบเนี่ยคือยอดบวบเนี่ยเอาไปแกงอ่อมนะคะไปแกงอ่อมเอาไปแกงใส่หน่อไม้เอาไปใส่แกงหน่อไม้นะโอ้ยไม่จะชอบมากเลยนะคะแต่ว่ายอดบวบรอบนี้ไม่ค่อยจะอวบเพราะว่าไม่จะตัดเห็นสายไหมแต่ก่อนเขาจะมีสายยาวขึ้นไปเนี่ยค่ะเห็นไหมรอยตัดเนี่ยค่ะเขาแห้งนะคะเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงแล้วไม่เจ็บก็เก็บไม่ได้เนาะแม่เจ้าก็เลยตัดตรงนี้นะคะตัดสายเขาตรงนี้แล้วก็ให้เขาแตกมาใหม่แล้วก็ให้เขามาเลื้อยตรงนี้นะคะเขาก็เลยยังน้อยนะคะยังมีไม่เยอะแต่ว่าก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะถ้าเราไม่เก็บนะคะเขาก็จะไม่ค่อยได้แตกเนาะก็จะแก่นะคะนี่นะคะก็เป็นการปลูกผักแบบกินใบนะคะแม่เจ้าชอบปลูกผักแบบกินยอดอ่อนกินใบนะคะเพราะว่าเขาแบบมีประโยชน์เยอะนะคะใบเขาคือบวบเนี่ยลูกเขาไม่ค่อยได้กินหรอกค่ะเพ
ราะว่าจะมีแต่ดอกตัวเมียนะคะไม่ค่อยจะมีดอกตัวผู้พอดอกตัวเมียเนี่ยเขาเป็นลูกนะคะเป็นลูกเล็กๆมาไม่มีตัวผู้มาผสมเกสรนะคะเขาก็ไม่ติดนะเขาก็ร่วงทิ้งนะคะแต่เยอะมากเลยนะปี2ปีที่แล้วไม่จะปลูกอ่ะก็คือโอ้เกือบ20กว่าลูกนะคะก็ร่วงทิ้งหมดนะคะเหลืองแล้วก็ร่วงทิ้งหมดทั้งที่ว่าต้นเขาสมบูรณ์นะก็เลยไม่ค่อยจะได้หวังคาดหวังนะคะกับลูกของบวบเนาะส่วนมากก็จะปลูกกินใบนะคะกินยอดอ่อนเขานี่เดี๋ยวนี่นะคะแม่จะก็จะมาเด็ดไปทําแกงอ่อมเนาะนึกอยากกินแกงอ่อมตับหมูนะคะหรือว่าตับไก่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะไปส่งน้องทัชชาไปโรงเรียนกลับมาเลิกโรงเรียนนะคะเดี๋ยวแม่จะพ่อนะคะจะซื้อน่าจะเป็นเครื่องในไก่นะคะเอามาแกงนะคะเอามาผสมกันแกงยอดบวบนะคะใส่กับยอดของตำลึงเนาะก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะรสชาติก็จะกรุบกรุบกรอบกรอบเนาะใครยังไม่เคยก็ลองดูนะคะนี่ก็เป็นพวกเศษอาหารที่เราเอามาเทใส่นะคะเพราะว่าแม่เจี๊ยบเนี่ยก็คือปลูกผักแบบปลอดสารนะคะเศษอาหารที่เรามีในครัวเรือนนะคะก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายถ้าเยอะนะคะถ้าเป็นเศษอาหารที่เยอะแม่เจี๊ยบก็จะขุดนะคะขุดแล้วก็ฝังกลบด้านในแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นเศษอาหารที่ไม่ค่อยเยอะใส่น้ำค่อยเยอะนะคะแม่เจี๊ยบก็จะมาเทใส่ต้นเขาเลยนะอันนี้ก็ประมาณสัก2วันถ้าแดดแรงๆหน่อยนะคะเขาก็จะแห้งก็จะไม่มีพวกเชื้อราไม่มีแมลงจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเอาเทแบบนี้เราต้องเอาดินมากรบด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันนะคะไปรบกวนคนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าแม่จะเห็นว่าคือแดดมันแรงนะคะแล้วก็แมลงวันก็ไม่ได้เยอะนะคะก็เลยไม่ได้เอาดินมากรบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะนะคะถ้าเกิดเราไม่เอาดินมากรบนะเขาจะย่อยยากนะคะส่วนมากเขาจะแห้งไปเลยนะส่วนมากก็แห้งแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลานานนะเพราะว่าตรงนี้ก็จะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่เนาะก็จะมีร่มนะคะก็จะเป็นร่มต้นมะเขือของเรายังไงเนาะนี่คืออยู่ในร่มเขาก็ไม่มีลูกให้เรานะคะต้นก็ไม่เจริญเติบโตก็คืออยู่แบบนี้นะเพราะว่าคือเราไม่ได้บำรุงนะมองตรงก็คือไม่มีน้ำรดผักเลยนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยรดอยู่แค่วัน2วันไม่รู้ทำไมน้ำไม่ไหลแก้ปัญหาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่ไหวนะคะคือมันไม่ไอ้นี่เลยนะคะไม่กระเตื้องไม่มีก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะคะมีรถก็รถไม่มีก็ไม่จะก็ปล่อยช่วงหลังๆมานี้ไม่จะไม่ค่อยจะได้ดูแลผักพืชผักสวนครัวเท่าไหร่จริงๆแล้วอะช่วงนี้ไม่จะว่างจริงๆช่วงนี้จะยุ่งไม่ใช่ว่างนะช่วงนี้ไม่จะยุ่งมากแต่เจ้าก็มีเวลามาดูแลอยู่นะแต่มันติดที่มันไม่มีน้ำถ้าเราจะใส่ปุ๋ยใส่นู่นนั่นนี่ลงไปนะคะหรือว่าเราจะเอาน้ำหมักมาลดเนี่ยคือมันไม่มีน้ำลดไงเราเอารองไว้ใส่ในถังแต่ถังมันก็เป็นถังเล็กนะมันก็ไม่พอลดนะคะบางคนเขาก็มาตักไปล้างรถนู่นนั่นนี่ก็หมดนะคะอันนี้กะเพรานะแม่จะเอามาลงนะคะกะเพรานี่ค่ะกะเพรานี่น้องเหมียวมาเหยียบนะกะเพราแล้วเราเอาพวกอินทผลัมที่กินไม่หมดในปีนี้นะคะที่เขาร่วงทิ้งเอามาเทใส่เนี่ยประมาณเดือนนึงนะคะนี่เห็นไหมต้นกล้าอินทผลัมงอกขึ้นมานะคะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนปลูกผักเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยก็คือรากเขาเนี่ยหาอาหารเก่งนะคะเขาก็จะแยกอาหารพืชผักสวนครัวของเราถ้ามีแค่ต้นเดียว 2-3 ต้นนี่ก็ถือว่าแย่แล้วถ้าเกิดว่าที่เราเทเนี่ยเกิดหมดทุกต้นนะคะโอ้ก็คือพืชผักสวนครัวของเรานี่ก็คือรับรองนะคะว่าไม่เจริญเติบโตนะถ้ามีต้นอินทผาลัมรากเขาเนี่ยรากฝอยเยอะนะคะอินทผาลัมรากฝอยเยอะแล้วก็หาอาหารเก่งนะคะแล้วก็ตายยากฆ่ายากมากนะคะปลูกง่ายตายยากนะคะอินทผาลัมเนี่ยเห็นไหมพอดึงขึ้นนะคะก็เห็นไหมคะพอเราดึงขึ้นเราก็จะได้แค่นี้นะคะถ้าเขาอยู่ในดินแล้วเขาจะลงลึกมากรากเนี่ยเขาจะฝังแน่นมากนี่นะคะนี่เห็นไหมจะให้ดูนะนี่ก็คือรากของอินทผลัมนี่คือยังต้นเล็กนะถ้ารอให้ต้นใหญ่ดึงไม่ได้เลยนะดึงแบบนี้ไม่ได้นะคะถอนไม่ได้นะเขาแบบแน่นมากนะคะแข็งแรงมากไม่จะดึงจนมือเจ็บปวดเลยค่ะให้เป็นปุ๋ยไปเนาะนี่เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยขึ้นมานะคะนี่เศษอาหารหมดเลยนะไม่จะก็ใช้เศษอาหารบำรุงนะคะเศษอาหารบำรุงนี่มีเพื่อนของเรานะคะเพื่อนน้อยเพื่อนเกลออันนี้นะคะมานอนเฝ้าแล้วก็มาขุดนะโน่นนะแม่เขาเห็นไหมเห็นแม่เขาไหมโน่นนะคะแม่เขานอนเฝ้าทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอันนี้คือแม่นะ
แล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือลูกของเขานะคะนี่ค่ะไม่ไปไหนอยู่กับแม่เจี๊ยบนี่แหละเขาไม่ไปไหนแล้วก็มาเหยียบผักนะคะมาเหยียบผักมีตัวเดียวนี่แหละที่อยู่กับเราตัวอื่นนะคะเขาไม่ให้จับเลยตัวนี้รักมากนะคะถึงเขาจะดื้อแต่แม่เจี๊ยบรักนะเหยียบผักของเราจนแบบเละหมดแหละแต่ว่าก็รักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ผักเบี้ยใหญ่ของเราไม่ได้มาเก็บไปสองรอบนะอันนี้คือเขาแตกไหมนะคะเขาเกิดเองงอกเองนะคะแต่ว่าก็เป็นผลพลอยได้เนาะเราก็สามารถที่จะเก็บไปกินได้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเปาะลักบี้นะคะกำลังจะดีขึ้นจากเมื่อก่อนต้นไม่โอเคนะก็บำรุงมาเรื่อยๆนะคะเราก็บำรุงบ้างไม่บำรุงบ้างเนาะเพราะว่าเราไม่มีน้ำนะคะจะมาลดโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่จะก็พาเพื่อนๆมาดูนี่นะคะยอดบวบยอดผักตำลึงนะคะเดี๋ยวขอตัวเก็บผักตำลึงแล้วก็ยอดบวบก่อนนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักชยาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไปทำแกงอ่อมตอนเย็นๆเดี๋ยวไปรับน้องทัชชากลับมาจากโรงเรียนนะคะก็จะซื้อตับไก่มาด้วยเนาะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ